แซ่สองพร้อมปรบมือต้อนรับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งพิธีกรประจำเวทีวันนี้เจ้าหญิงแห่งวงการแฟนมีตติ้งสไปร์สมนศักดิ์วงย้ายๆๆๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะอยู่กับสไปซ์สมนตรีวงศ์เจ้าหญิงแห่งวงการแฟนมีตติ้งและคุณอยู่กับสนสนและไอวี่จะบอกว่าวันนี้นะคะชาวไอรีทุกๆคนค่ะอยู่กับสไปซ์แบบนี้เจ้าหญิงแห่งวงการแฟนมีตติ้งวันนี้เราจะมาพูดคุยสนุกสนานกันตามแบบฉบับความสนสนของพวกเราใครอยู่กับสไปซ์แล้วตอนนี้สามารถคอมเมนต์แชร์กันออกไปได้เลยเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับไอรีพรีเซนต์นะคะ Private Afternoon Tea with ซีนุนิเราจะมาเรียกน้ำย่อยก่อนที่เราจะไปอัปเตอร์นูนทีกันบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยวันนี้เราจะอัปเตอร์นูนทีกันแล้วหรอ1ทุ่มเนี่ยนะคะเราจะอัปเตอร์นูนทีกันวันนี้จะเป็นการเรียกน้ำย่อยอยากจะให้แฟนๆนะคะเข้ามาลิ้มรสความหอมความฟินกันวันนี้เพราะว่าวันนี้แฟนๆสามารถที่จะจัดรายการไปพร้อมสบายได้เป็นส่วนหนึ่งกับรายการเราเพียงคุณติดแฮชแท็กนะคะไอรีนะคะ XC นุนิวนะคะไอรี XC นุนิวเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปหยิบคำถามจากแฟนๆมีคำถามอะไรส่งกำลังใจก็ได้อยากจะชื่นชมผลิตภัณฑ์ของเรานะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆลองพิมพ์กันเข้ามาดูคอมเมนต์ไหนน่าสนใจนะคะแท็กไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านในช่วงสุดท้ายมาจัดรายการไปพร้อมกับสไปซ์เชื่อว่าตอนนี้แฟนๆที่อยู่บนหน้าจอคงจะกรี๊ดสุดเสียงแล้วแบบอยากเจอแล้วอยากเจอแล้วเจอกี่วันก็ยังไม่หายคิดถึงเจอติดต่อกัน10วันก็อยากจะเจออีกเชื่อว่าตอนนี้เฮียของเราและหนูของเราอยู่ตรงนี้กันแล้วคือได้ยินเสียงคือนางแบบตอนนี้จะบอกว่าข้างๆคือสุขสนมากนางแบบอยากออกแล้วอยากออกแล้วและเชื่อว่าแฟนๆก็คงอยากจะเจอแล้วเอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือต้อนรับซีและนุนิวอันนี้คือการเล่นกล้องเธอการเล่นกล้องอันนี้ก็ยังไงอันนี้คือเล่นกล้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอาอยู่นี่เฮ้ยเธอจะบอกแล้วมีกล้องหลายกล้องนะเธอจะต้องแบบว่าทักทายแต่ละกล้องเลยมันมีหลายกล้องมีกล้อง1กล้อง2กล้อง3นี่มีกล้องข้างบนด้วยอ่ะทักทายกล้องบนข้างบนฮัลโหลมีกล้อง5อย่างงี้กล้อง5ตรงไหนฮัลโหลหรือมีกล้องตรงนี้มั้ยฮะฮัลโหลสวัสดีจ้าไม่มีมีกล้องด้านหลังมั้ยมีเนี่ยเรารักกันเติมสัมพันธ์นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เมียเป็นคนทักทายแฟนๆก่อนนะคะเชิญเมียค่ะสวัสดีครับซีพึกนะคะสวัสดีสนสนทุกคนนะคะนี่นุนิวครับสวัสดีครับนุนิวเองจ้าวันนี้นุนิวเองจ้าจะมาขายแบบนุนิวเองจ้ามาขายกับข้าวจ้ามาขายกับมีความรถพ่วงเหรอรถพ่วงวันนี้เรามากับไอรีจ้าเราอยู่กับไอรีแบบนี้จะบอกเลยค่ะว่าแฟนๆเดี๋ยวเราจะมาสนๆกันไปแล้วก็จะมาอยู่ด้วยกันไปแบบนี้ถามก่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสุขกายสบายดีไหมเฮียช่วงนี้สบายดีครับสบายดีเพิ่งแบบว่าจบคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตไปล่าสุดก็เป็น Be My Boyfriend ครับผมก็รู้สึกว่ามีเวลามากขึ้นแล้วเพราะว่าปกติซ้อมคอนเสิร์ตตลอดมีเวลามากขึ้นแล้วแล้วมองน้องหมายถึงว่ามีเวลาให้ตัวเองหรือว่ามีเวลาให้กับคนข้างๆมากขึ้นเวลาทำงานหนูก็อยู่กับเฮียครับเวลาไปคอนเสิร์ตก็ไปให้กำลังใจเฮียอะไรนะทำไมตอนคอนเสิร์ตเขาแบบไปให้กำลังใจก็ไปให้กำลังใจด้วยแล้วชูป้ายไฟชูป้ายไฟเฮียน่ารักมากแต่ข้างหลังนั่นคือแม็กนัทชูป้ายไฟอยู่ไม่แม็กอยู่ข้างหลังแล้วแฟนคลับตลกมากเลยน่ารักมากแต่ว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้เฮียเนาะนะคะเอาเป็นว่าเป็นแฟนเห็นไหมแค่นี้เราสามารถเก็บโมเมนต์แท็กกันได้แคปกันได้ทุกๆโมเมนต์เลยเพราะวันนี้เรียกได้ว่าแฟนๆอยู่กับเราทั้งรายการนี้เราจะมาพูดคุยถึงกิจกรรมต่างๆเรียกได้ว่าวันนี้จะเต็มไปด้วยความแบบหอมหวนชวนฝันไม่รู้แหละว่าแบบผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมาสู้ความหวานของได้ไหมแต่ว่าแค่อยู่แค่นี้เมื่อกี้แอบใช่ผมทานมาแล้วด้วยผมมีกลิ่นหนึ่งที่ผมชอบมากแต่ที่จริงอ่ะหอมกลิ่นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทุกคนครับแต่ทุกคนรู้ไหมว่าไอรีย่อมาจากอะไรพี่ไปรู้ไหมอะไรนะไอรีย่อมาจากอะไรไอรีย่อมาจากอะไรอยากให้ทุกคนทายอ่ะพี่อยากจะแกล้งพี่ไม่รู้ฉันต้องแกล้งใช่ไหมว่าฉันเองคือความจริงก็เคยทำงานกับไอรีอยู่แล้วแต่ว่าคือถ้าแฟนๆรู้ความหมายจากเฮียเนี่ยมันจะยิ่งดีอ่ะหนูรู้ไหมว่าไอรีย่อมาจากอะไร
ไม่รู้ครับพี่อ่ะแล้วหนูอยากรู้ไหมว่าไอรีย่อมาจากอะไรเตรียมแคปอยากรู้ครับไอรีย่อมาจากอะไรย่อมาจากจากไอ Love youเนี่ยไม่เราไม่ได้บอกน้องคือเราบอกว่าไอรีย่อมาจากอะไรใช่ไหมก็คือตะกุกตะกักทำไมตะกุกตะกักทำไมก็ปกติจะไม่แกล้งรับโผล่ขนาดนี้ความอยู่ไงเดี๋ยวนี้เขาแสบขึ้นครับทุกคนเขาซนมากเขาซนมากเขาซนซนเลยต้อมเลยชื่อซนซนเนี่ยครับเมื่อกี้ได้ยินไหมว่าไอรีย่อมาจากอะไรลูกไม่ได้ยินอะไรนะใกล้ๆสีไอรีย่อมาจากไอเลิฟยูนะครับทุกคนไม่มองแล้วหรอไม่มองแล้วหรอเป็นซาฉันจะกินเอาเป็นว่าเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะสาวกชาวแบบว่าสาวกไอรี่จะรู้อยู่แล้วว่าไอรี่ย่อมาจาก I love you เก๋มากแค่แบบการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็คือแบบโปรดักต์ของเราอ่ะมันคือแบบสลักคุณน่ะมันเป็นความหมายใช่ไหมยังไงจริงๆตอนแรกไม่รู้เลยนะว่าชื่อ I love you แต่ชอบชื่อไอรี่มันมีความแบบชื่อน่ารักใช่ไหมแค่คำว่าไอรี่แบบก็น่ารักแล้วแล้วก็สีผลิตภัณฑ์ก็น่ารักแล้วมาจาก I love you ด้วยคือแบบAmazing ใช่นะคะเอาเป็นว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะเพื่อแบบว่าใครได้ไปเข้างานเอ้ยคือเอ้ยใครได้ไปอะไรสักอย่างนึงจะได้ตอบถูกว่าแบบยังไงก็โดนฟรีเผื่อใครได้แบบไปกิจกรรมแล้วสมมติว่าจุดๆๆเผื่อแบบมีคนมาถามว่าไอ้เรียกมาจากอะไรคุณจะได้ตอบได้เราสามารถเล่นมุกนี้ได้นะพี่ไปเพราะว่าไอ้นี่ย่อมาจากอะไรอ่ะเขาก็จะบอกว่า I love you อุ้ยคุณรักฉันเหรออ๋ออะไรเขาเคยใช้มุกนี้ไหมอ่ะเป็นมุกยังไงนะสมมติเราจำลองสถานการณ์แป๊บนึงนิดนึงเลยนิดนึงว่าสมมติว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยถูกไหมแล้วเราจะเอาอันเนี้ยไปแอลเอิร์นไปเข้าแบบเรียกว่าบทสนทนาไงเป็นการเดทดีไอเราจะใช้ยังไงนะเฮียเอาไปเล่นแบบฉบับเฮียและนี่คือมุกเสี่ยวจากสีพฤกษ์เริ่มค่ะพี่ไปไม่ปรึกษาเลยไปก็ได้สมมุติเรามีผลิตภัณฑ์หนูไอรี่นี่ไอรี่เบบี้ย่อมาจากอะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้จริงหรอไม่รู้แล้วไอรี่ย่อมาจากอะไรครับไอเลิฟยูไม่เฮียพูดชื่อแบรนด์ไอเลิฟยูอ๋อเอาเป็นว่าแค่นี้ก็ฟินแล้วแค่นี้ก็ฟินแล้วไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเราสามารถเอาเป็นแบบสื่อการในการจีบกันได้อ่ะนี่คือไอรีประเมินแล้วก็ซื้อเพิ่งกินเมื่อกี้เลยนี่คือโลชั่นน้ำหอมจากฝรั่งเศสแค่เพียงเท่านี้นะก็คือดีงามแล้วเอาไปใช้เป็นสื่อการจีบกันได้อีกเฉลิบมากเลยนะอ่ะช่วงนี้สุขกายสบายดีเพิ่งผ่านมาอยากอัปเดตเรื่องไปเกาหลีมาแบบหลังจะกลับมาเป็นไงบ้างที่นู่นเขาไปเที่ยวกันได้หรือยังอ่ะอยากกลับไปเที่ยวจังเลยโหที่นู่นคือแบบว่าใกล้ปกติแล้วเนาะคนเที่ยวปกติแล้วครับผมก็ยังใส่แมสอยู่ใส่แมสอยู่ครับผมก็มีบางคนที่ถอดแมสแต่ก็รู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มแบบผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงแล้วนู่นนี่สำหรับประสบการณ์ในการไปเที่ยวครั้งนี้ไปทำงานไปเที่ยวไปเปิด experience ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมไม่อยากกลับครับก็เป็นยังไงเนี่ยพูดให้พวกพี่อิจฉาสิที่พี่ยังแบบว่าไม่สามารถผ่านตม.หรือว่าพี่ยังไม่สามารถลงทะเบียนอะไรได้เลยอย่างนี้ให้พี่อิจฉาหน่อยจริงๆไม่อยากกลับด้วยเพราะเกาหลีแบบดีมากครับอาหารก็อร่อยจริงป่าวว่าแบบมากมีคนเมาว่าถ้าเราไปอาบน้ำแบบน้ำประปาเกาหลีคือแบบผิวเราดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยจริงไหมเอาหรอนี่โอ้มีคนบอกแบบเนี่ยน้ำดีอะไรดีอากาศดีอะไรอย่างงี้แต่คนเกาหลีเป็นคนแบบดีนะเป็นผิวแบบละเอียดอยู่แล้วผิวพรรณเขาดีบรรยากาศเขาดีอากาศเขาดีบ้านเขาแบบดีเราไปแฟนมีติ้งมาทุกคนก็แบบน่ารักมากๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนคลับเกาหลีน่ารักมีแฟนคลับอินเตอร์คนอื่นๆด้วยน่ารักมากเลยนะฮะเอาเป็นว่าในเรื่องของการไปเจอกับคนเยอะๆเลยจะมาถามเคล็ดลับในวันนี้บอกเลยว่าการที่เราต้องไปอยู่กับคนเยอะๆอ่ะความมั่นใจหรือว่าเคล็ดลับยังไงแบบเราแบบมันจะได้คอมพลีทลุคแบบว่าสมมุติว่าฉันแต่งตัวสวยแล้วแต่แบบมันยังขาดความมั่นใจเคล็ดลับของแต่ละคนเวลาต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีวิธีอะไรบ้างที่อยากจะแชร์ลิงกันโอ้โหจริงๆมันเยอะมากเนาะมันมีเอเวอร์ติ้งมากแต่จะให้คอมพลีทลุคก็คือจริงๆอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นโลชั่นปกติทุกคนทาโลชั่นใช่ไหมฮะแต่นี้มันไม่ใช่เป็นโลชั่นปกติยังไงเป็นโลชั่นน้ำหอม
ใช่แล้วคือแบบว่าน้ำหอมอ่ะมันติดตัวไปนานมากเหมือนเราทาโลชั่นด้วยก็มีน้ำหอมในตัวด้วยยิ่งปกติเราฉีดน้ำหอมใช่ไหมฮะบางสุดแต่เราทาน้ำหอมอ่ะคือทาแบบว่าบอดี้มันบอดี้ทั้งตัวใช่แล้วมีกลิ่นหอมแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วยใช่แล้วแต่ละตัวก็จะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันซึ่งมี3กลิ่นอยู่ด้วยกันนะครับสีน่ารักมากนี่แต่ละสีก็คือแบบมีเข้าธีมมันสีเข้าธีม4ชุดวันนี้เลยของเราแต่ละคนใช่แต่วันนี้ทาสีเขียวไปหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาหน้าพี่เป็นเขียวได้แต่จะคุยกับแบบว่านุ่นนี่ก่อนว่านั่งใกล้ๆเฮียแบบเนี้ยหอมมั้ยพี่กำลังจะบอกเลยว่าอุ๊ยคือแบบว่าเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันสำคัญยังไงในการแบบว่าใช้ชีวิตประจำวันมากครับสำคัญมากสำหรับเฮียเคี้ยวสำคัญมากมากครับเพราะเฮียเป็นคนแบบชอบความหอมมันดูผ่อนคลายเฮียชอบความหอมเพราะตัวเฮียก็จะหอมตลอดเวลาหรออธิบายนิยามความหอมของเฮียได้ไหมว่าแบบพอเฮียแบบว่าใช้ไปแล้วมันหอมยิ่งขึ้นยังไงมันหอมครับมันแบบว่าแบบว่าหอมครับแบบมันดมแล้วมันรู้สึกแบบฟีลกู๊ดมันฟีลกู๊ดเรียกว่ากลิ่นเนี่ยมันมีความผ่อนคลายมันทำให้แบบทุกอย่างวันนั้นเราแต่งตัวดีแบบลุคดีปุ๊บแล้วยิ่งได้ความหอมมันจะหอมโอ้โหยิ่งคอมพลีทลุคมากแบบเชนไบแอนด์ไบก้อนแล้วเฮียก็แบบว่ามีหลายกลิ่นด้วยงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งจะบอกว่าน้องๆใช้กันมาจริงๆเดี๋ยวจะให้คนที่ใช้จริงเนี่ยมาพูดกันสิว่าแต่ละกลิ่นเหมาะยังไงแต่ละกลิ่นมันเป็นอย่างไรเริ่มจากสีชมพูก่อนเลยเฮียนี่สีโปรดของหนูเลยชมพูยังไงลูกชมพูของหนูละกันของหนูชื่ออะไรอันนี้ครับจริงๆเมื่อกี้ก็แบบเพิ่งทามาเลยไอรี่ครับอันนี้เป็นไอรี่เบบี้ครับมาจาก I love you baby เราทำเสร็จป่ะ I love youI love you baby. I love you baby. แล้วคือตัวนี้มันดีงามไงลูกกลิ่นมันจะแบบว่ามีความให้ความอ่อนโยนมีความกลิ่นของดอกไม้ค่ะให้ลุคแบบคุณหนูแสนหวานสดใสมีความแบบหวานๆทุกคนเปิดดมก็จะแบบว่าหอมอันนี้ก็หอมกลิ่นแบบหอมอันนี้หอมจริงๆครับเหมือนแบบเหมือนเราวิ่งอยู่ในทุ่งดอกไม้ทุ่งลาเวนเดอร์เหรอมันมีความหอมใช่ไหมไหนแบบถ้าสูดแล้วดมแล้วมันหอมยังไงพี่อยากได้รีแอคชั่นแรกที่แบบมันหอมยังไงสามสองหนึ่งต้องลุกไปวิ่งอยู่ดูอยากวิ่งแล้วหรอดูอยากวิ่งแล้วหรอวิ่งอยากวิ่งในทุ่งดอกไม้เอ้ยแต่ความจริงแล้วห้ามอยากให้ไปไม่ต้องวิ่งในทุ่งดอกไม้เพราะน้องควรจะไปวิ่งที่ไหนคะเฮียในใจเฮียเคลียร์ไปก่อนนะอันนี้เฮ้ยเก่งเฮ้ยเก่งเฮ้ยเก่งเตรียมกันมาปะเนี่ยไม่ได้เตรียมก็พี่ไปส่งอะไรมาไม่เอาแต่หนูคนเรามันต้องมีอะไรในใจหรือเปล่าความจริงแล้วว่าเราส่งไปบอกว่าความจริงน้องไม่ควรไปวิ่งที่ทุ่งดอกไม้น้องควรไปวิ่งที่สนามเด็กเล่นห้างอะไรอย่างเงี้ยลานน้ำพุเออก็จริงแต่เฮียทำไมถึงตอบว่าเป็นในหัวใจเฮียมันอยู่ในใจอะเนาะมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกเออมันอยู่จิตใต้สำนึกนึกว่าเตรียมมาไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมจริงๆเห็นไหมมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกแล้วเรามาดูตัวต่อไปคือเบบี้แล้วตัวต่อมาวันนี้คือแบบว่าตัวนี้คือดิฉันชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าแบบมีความแบบเอ้ยมันมีความแบบฟิวซ่ายังไงตัวสีเขียวยังไงของเฮียเมาสีให้เฮียให้เฮียสีเขียวสีเขียวครับผมสีเขียวก็จะมีความแบบว่าฟรุตตี้ครับผมเป็นแบบว่าซัมเมอร์สกายมีความแบบว่าสดชื่นแล้วก็เฟรชครับผมแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นแบบมิติใหม่ของแบบกลิ่นนะครับพรีเมียมมากแล้วก็มันจะเป็นคอมพลีทลุคแบบ working woman จริงๆชายหญิงก็ใช้ได้ครับผมมันจะมีความแบบกลิ่นหอมกลมเขาเรียกว่าอะไรกลมกล่อมใช้คำว่ากลมกล่อมได้ไหมอูมามิอูมามิทางทีมงานบอกอูมามินะคะแต่เฮ้ยแต่มันจะมีความแบบว่ามันคือชุ่มคอเตอร์ลอยอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับสมาร์ทมีความสมาร์ทมากๆอยากให้ทุกคนดมจริงๆอยากให้ยกโปรดักชันให้มี 4DX ใช่ป่ะทุกคนจะได้กลิ่นแต่ว่าวันนี้ก็เลยอยากจับหน้าเฮียเดี๋ยวจับหน้าเฮียนะฮะว่าแบบพอได้กลิ่นแล้วถ้าสมมติมีคนแบบว่าทากลิ่นนี้โลชั่นน้ำหอมกลิ่นนี้เดินผ่านเฮียจะหันเลยครับผมเวลาเดินผ่านผมก็หันถ้ามีคนใส่เยอะผมก็จะหันเวียนหัวแต่ถ้าเฮียหันมาทางนี้เฮียจะเจอนูนิวนะคะหรือว่าไม่ต้องหันก็เจออยู่แล้วเฮียหันทางไหนไม่ว่าขวาซ้ายหน้าหลังก็เจอนูนิวเพราะว่าเพราะอะไร
พราะว่าหนูนิวใช้ไอรี่ค่ะทางลูกค้าที่ดูอยู่อีกห้องนึงนะครับกรุณายิ้มยิ้มแล้วแล้วเชื่อว่าตอนนี้แฟนๆทุกๆคนอย่าดูอย่างเดียวกรุณาแคปและติดแฮชแท็กด้วยวันนี้เรามีแฮชแท็กเล่นกันด้วยใช่ Ailee X ติดแฮชแท็กด้วยคืออะไรนะเนี่ยแฮชแท็กอยู่ข้างล่างนี่เลยนะครับผมแฮชแท็ก Ailee X หนูนิวนะครับผมนะฮะใช่แต่อยากจะบอกจริงว่ามันหอมจริงเพราะมันเป็นโลชั่นน้ำหอมมาจากฝรั่งเศสด้วยนะครับผมซึ่งของจากฝรั่งเศสอะไรมันเขาเรียกว่ามีมูลค่าและมีแบบเกรดของมันอยู่แล้วมันพรีเมียมอยู่แล้วก็อยากให้ลองใช้ใช่แต่กลิ่นนี้ผมชอบสุดพี่ไปสีเดียวกับเสื้อแล้วก็สีปากเลยนี่ผมยังสงสัยว่าเฮ้ยเธอถ้าเทียบแล้วว่าสีคือ CI ถูกต้องเลยนะจริงถูกต้องเลยนะเหมือนเลยคือทันเป๊ะทันทำกันบ้านมานี่ก็เลยแอบคิดสีปากอ่ะไม่ใช่แค่สีอันนี้สีปากด้วยจ้าใช่แล้วเธออาจจะไปเอาไอรีทาสีปากปะเนี่ยก็คือสีเดียวกันคือเปลือกตายังสีเดียวกันเลยอย่าเธอสวยสวยวันนี้พี่ไปแต่งตัวสวยมากเออแต่ว่าลองคืนติดลองคืนติดแล้วพี่ไปก็ไม่ต้องไปบอกสีขอโทษลูกค้าด้วยอ่ะยังไงยังไงเออยังไงเออตัวสีม่วงนี้คือแค่ชื่อก็คือแบบน่ารักแล้วดาริงดาริงชื่อตัวนี้น่ารักมากครับไอรีดาริงI love you ดาริงมันจะมี I love you baby I love you boss ใช่ไหมตอนนี้เป็น boss I love you กินนี้เป็นยังไงคะลูกกินนี้จะแบบเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากกลิ่นเฮียอะไรตัวเนี้ยเฮ้ยจริงเหรอมันได้แรงใจจากเฮียอะไรอะยังไงเมาส์เต็มได้แรงบันดาลใจดวงดาวใช่ดวงดาวดวงดาวเปล่งเปล่งประกายสว่างสว่างสว่างวับ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 อันนี้อันนี้คืออะไรครับว่าวิบากวิบากวิบากว่าว่ามันต้องแบบยังไงดูว่าหนูดูว่าหนูจะเล่นใหญ่เทลงไหมไม่รู้นี่คือพลังแห่งดวงจันทร์ยังไงพลังดวงจันทร์ตอบว่าพิสูจน์3 2 1ว้าบอกเลยอันนี้เป็นกลิ่นยังไงเฮียเป็นกลิ่นยังไงถ้าหนูยังติดหัวเนี่ยเป็นกลิ่น Midnight Sky นะครับผมเป็นกลิ่นแบบค่ำคืนดูจะสีก็จะมีมูดแอนด์โทนแบบว่าชวนให้ดูลุ่มหลงน่าค้นหาแล้วก็มีเสน่ห์นะครับจะมีกลิ่นความแบบเซ็กซี่ใช่มีความเซ็กซี่พอพูดคำว่าเซ็กซี่ก็คือมองหน้ากันพอพูดเซ็กซี่ก็คือมองหน้ากันนะไม่ละผมพูดปุ๊บแล้วผมเดี๋ยวนี้ซนๆชอบทำให้แบบหนูเป็นเฮียแล้วเมื่อกี้พอผมพูดเซ็กซี่เป็นเฮียนิวครับผมใช่แล้วหนูซีเฮียซีก็เป็นหนูซีสำหรับผู้หรอก็บังเวลาใครใครเริ่มทำผิดผีมากนะใครเริ่มทำแต่เท่มากมาคุยกับชั้นซีหรอกคือกลายเป็นแบบนูนิวซีอย่างเงี้ยหรอก็เป็นเฮนิวกับนูซีเฮนิวกับนูซีครับผมคือเริ่มลูกดิฉันเริ่มมีกล้ามอย่างนี้หรอแล้วเธอเริ่มตัวเล็กเริ่มแบบว่าคาแรคเตอร์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีเนื่องมาจากหนูชอบทำท่าแบบเซ็กซี่แบบกดปากบ้างแล้วทำท่าเท่ท่าเฮียบ้างอะไรหรอใช่เธอมองไปกล้องสินางมีการล้อเลียนกันแล้วเฮียยังไงนางกัดปากยังไงนางกัดปากตามเฮียยังไงล่าสุดก็ถ่ายมาแล้วก็สามสองหนึ่งซูมจ้ะเกิดเสื้อเออไม่เขาไม่เอาเขาไม่ได้เกิดแล้วหนูจะทำทำไมเมื่อกี้เอาก็เห็นเฮียทำโอเคเขาเชื่อกันว่าคนเราอยู่ใกล้กันมันจะมีการออฟเมอร์ซีมันจะมีการออฟเมอร์ซีแบบว่าสิ่งที่แบบใกล้ๆเคียงกันนิสัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าพงรับพงก็ไม่แปลกเพราะเราอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะมันก็จะมีแบบการลื่นไหลของแบบว่าวัฒนธรรมอะไรอย่างงี้ก็ได้ความน่ารักมาจากหนูเนี่ยที่ทุกวันที่เฮียแบลเพราะวันก็เป็นนูซี่เลยเฮียแบลขึ้นใช่มั้ยนี่ฉันคุยกับผู้จัดการส่วนตัวคุณบุญหริกาคุณอุ้ยบอกมึงเดี๋ยวนี้เฮียแบบหวานขึ้นน่ารักขึ้นดูแบบว่านุ่มนิ่มมากขึ้นคือแบบเป็นนุ่มนิ่มในเชิงที่แบบโอ้โหแบบยิ่งมันยิ่งแบบอบอุ่นใจเฮียเมื่อกี้เฮียเราเรียนเราเฮียนุ่มนิ่มขึ้นยังไงก็แบบเนี่ยพูดแล้วคลิปคู่เลยคลิปคู่เหรอคือเธอทำไมถึงคลิปคู่เธอมันคลิปคู่แต่ความจริงเฮียไม่บางทีเฮียก็แอบบ่นเนี่ยหนูชอบทำให้เฮียแบลล์แต่ไม่ได้แล้วก็แบบว่าเดี๋ยวเฮียคลิปครูต่อดีกว่าก็น่ารักแล้วบอกแฟนเขาก็น่ารักก็น่ารักบางทีเฮียก็อยู่เฉยๆก็แบบก็จะมีเสียงติดเสียงผมไปด้วยแบบติดกันเล่นเสียงการ์ตูนวะแบบปกติผมไม่ชอบทำเสียงแบบเออบางทีเฮียก็อยู่ดีก็ทำขึ้นมาแล้วมันมีครั้งนึงที่แบบว่าเฮียทำแบบเนี่ยทำแล้วก็พูดว่าทำไมวะแล้วพูดในใจอะติดหนูเหรอนะฮะไปหมดเลย
เนี่ยนี่คือความน่ารักนะคะของซีนเรานุนิวจะบอกว่าวันนี้ใครมาผิดผีมาฟ้าผ่าเลยฟ้าร้องตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าเลยทุกคนเธอฟ้าผ่าแล้วนะคะเอาเป็นว่าอธิบายกลิ่นไปแต่ละอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมของเรากับการกิจกรรมแบบดื่มน้ำชายามบ่ายนะคะกับงานของเรานี่ใช่งานว่าอะไรยาวมากนะคะเราต้องมาแบบว่า I represent นะคะของเรา private afternoon tea with C นุนิวมันคือบอกว่า present private afternoon tea ด้วยนะนี่เราเป็นทีมจะบอกว่าในงานนั้นมีความ exclusive อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอยากให้แฟนๆได้ติดตามหนึ่งคือในงานวันนั้นแฟนๆจะได้พูดคุยจิบน้ำชายามบ่ายนะคะพร้อมกับโมเมนต์ฟินๆนั่งดูน้องนะคะได้คุยกับน้องนะคะซีนูนิวในงานค่ะลุ้นเป็นแบบ10ผู้โชคดีนะคะที่จะมาเล่นเกมร่วมสนุกกับซีและนูนิวภายในงานแล้วก็จะได้มีการถ่ายรูปคู่แบบวันช็อตนะคะ1คน1ช็อตนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆแล้วกับซีนูนิวแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆกับซีนูนิวค่ะจะมีคนได้เข้างานนี้เพียงแค่30คนเท่านั้นค่ะแล้วจะทำอย่างไรแล้วจะทำยังไงบอกเลยค่ะว่าแฟนๆขาวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมนะคะที่จะมาให้แฟนๆนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงซื้อนะคะเซตของเรานะคะนี่เซตของเรามาแล้วนะคะนี่เซตของเราชื่อเดียวกันนะคะชื่อเดียวกันกับแฮชแท็กงานในวันนี้เลยนะคะกับ ID XT นุนิวราคา 1,999 บาทเต็งๆๆๆในนั้นนะคะจะมีนะคะเซอร์ไพรส์กิฟต์นะคะจะมีเซอร์ไพรส์กิฟต์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันแฟนๆฟังสไปดีๆเลยว่าแต่ละเซตจะมีอะไรบ้างขอพื้นฐานก่อนแล้วกันนะคะ1,999 บาทนะคะจะได้นะคะไอรีของเราไปทั้งหมด6หลอดนะคะสีละ2หลอดนี่สีละ2หลอดนะคะแล้วก็จะมีสุ่มนะคะนี่นะคะเป็นชาวเวอร์เจลของเรานะคะในการอาบน้ำด้วยนะคะสุ่ม1ขวดนะคะก็จะรับไปเลยนะคะ1ขวดเป็นการสุ่มนะว่าจะได้สีอะไรไปรวมถึงโอ้ยรอเรือชั้นแม่รวมถึงขออนุญาตเมาเล็กน้อยคือจะมีคนที่ได้เข้างานอัพเดททีของเราทั้งหมด30คนจะได้มาจากไหนจะมีของเนี่ยที่เป็นเซอร์ไพรส์กิฟต์เนี่ยอยู่ในกล่องของเราก็คือ1กล่อง1ชิ้นนั่นหมายความว่าแต่ละกล่องเนี่ยมันจะมีความเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆจะต้องไปลุ้นกันแฟนๆจะต้องไปลุ้นกันอย่างแรกถ้าแฟนๆได้นี่นะคะการ์ดสีม่วงนะคะการ์ดสีชมพูก่อนนะคะการ์ดสีชมพูอยู่นี่นี่การ์ดสีชมพูอันนี้อยู่ที่มือของน้องนิวนะคะทีเจเจนะจ๊ะการ์ดนี้นะคะสีชมพูคุณจะได้เข้า private afternoon tea มีจำนวน30สิทธิ์ค่ะการ์ดสีชมพูคือถ้าผมจะเปิดมาอะยังไงเฮียโมเมนต์ที่เราเปิดของขวัญมาใช่ไหมของตอนเด็กผมชอบแบบเหมือนเปิดกระชับปองไงเฮ้ยเปิดเปิดไปแล้วเฮ้ยจะได้อะไรจะได้อะไรนะคะคือถ้าได้บัตรสีชมพูเนี่ยรับไปเลยนะคะบัตรเข้า private afternoon tea 30สิทธิ์เนี่ยมันจะมีอยู่แค่30ใบเท่านั้นนะคะใครได้การ์ดสีเขียวค่ะใครได้การ์ดสีเขียวนะคะก็จะได้รับนะคะ private video call กับซีนุนิว3นาที10สิทธิ์ค่ะสีเขียวค่ะสีเขียวสีม่วงไหมสีม่วงไหมสีม่วงสีม่วงก็ไม่น้อยหน้านะคะสีม่วงเราจะเป็นบัตรเพื่อนำไปแลกนะคะรูปโพลารอยด์นะคะนี่เซลฟี่ซีนูนิวพร้อมลายเซ็นจำนวน50สิทธิ์ค่ะนี่คือเซอร์ไพรส์บ็อกซ์ของเรานะฮะต่อมาไม่ได้หมดแค่นั้นไม่ได้มีแค่การ์ดเท่านั้นนะคะยังมีอีกใกล้ๆตัวเราอ่ะมีหมอนคนละอันมีหมอนคนละอันนี่เปิดมาได้หมอนก็รับหมอนไปเลยนี่ไม่มีหมอนอย่างเดียวนะลูกใกล้ๆอื่นด้วยสแตนดี้มีสแตนดี้น่ารักนะมินิสแตนดี้ด้วยมินิสแตนดี้เดดิชั่นเลยของไอดีนะครับอันนี้มีอีกมีอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรครับเสื้อยืดอันนี้คืออะไรพอจับปุ๊บแบบอุ๊ยอยากได้เลยนุ่มเลยนะไม่ให้ดูกันได้กันได้ตอนแรกจะแกล้งก็ไม่ให้ดูกำลังคิดอยู่ว่าหนูคิดอะไรอยู่เนี่ยหนูเงียบไปแล้วนี่เสื้อนี่หนูกำลังอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้หัวใจ
ก็คือจะมีแบบว่าเฮียแล้วก็นูนิวอยู่ใกล้หัวใจเลยใครได้แบบว่าเสื้อตัวนี้ไปเฮียนอกจากนั้นแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะกางให้หน่อยสิเฮียนี่คือผ้าเช็ดตัวครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือแต่เราจะทำเป็นผ้าเช็ดตัวก็ได้แหละปลอกหมอนปลอกหมอนไม่ถ้าใช่เงี้ยผมแอบเขินเหมือนกันลูกก็คือถ้าสมมติใส่หมอนเข้าไปหรอใช่แล้วก็คือมันก็จะเต่งๆแล้วก็จะเอาไว้นอนอย่างเงี้ยใช่เวลาเรานอนเนี้ยใช่ไหมสมมติเรากางนูนิวนอนนูนิวจะนอนฝั่งไหนถ้านูนิวนอนนูนิวจะนอนฝั่งไหนเวลาเฮียนอนอย่างเงี้ยเฮียจะนอนฝั่งนี้หรออุ้ยหนูของแก้มเนี่ยทำไมอันนั้นถ้าหนูนอนหนูจะนอนฝั่งไหนเฮียกางให้น้องซีนอนนอนฝั่งไหนน้องนอนฝั่งไหนสมมติหนูนอนใช่ไหมนอนนอนนอนอย่างนี้เลยนอนยังไงครับแล้วเฮียก็พูดว่าอุ้ยหนูนะหนูนอนฝั่งไหนแล้วเฮียก็จะบอกว่าหนูนะเลยนะครับมีปลอกหมอนครับผมทุกคนนะฮะและนี่นะฮะคือของเราทั้งหมดในการสุ่มครั้งนี้เป็นเซอร์ไพรส์กิฟต์ของเราค่ะของน่ารักเลยคือจะบอกว่าวันนี้นอกจากเรื่องราวความพิเศษทั้งหมดนะฮะความเรื่องราวความพิเศษของเราทั้งหมดวันนี้มีความพิเศษอีกเฮียเราจะมาบอกว่าวันนี้เราจะเปิดไปพร้อมๆกันหลังจากที่สปายพูดเสร็จนะฮะหลังจากสปายพูดเสร็จวันนี้แฟนๆสามารถซื้อได้ตลอดทั้งไลฟ์เราวันนี้เพียงแค่เข้าไปที่ Lazada ซื้อได้ที่ Lazada เท่านั้นและแฟนๆจะได้สิ่งนี้ค่ะอ่ะโชว์กันสิอันนี้คือเฉพาะในไลฟ์จบเท่านั้นนะคะมีแค่100เซตค่ะ100เซตแรกที่ซื้อใน Lazada ของเรานะคะจะได้รับไปเลยเพิ่มลงไปในกล่องนะเพิ่มลงไปในกล่องก็คือเรียกได้ว่าเป็นโพลารอยด์เซอร์ไพรส์ที่มีแค่100เซตและมีแค่10แอคนั่นหมายความว่าถ้าสมมติอยากได้ครบทั้ง10แอคก็ซื้อสิกล่องได้เลยนะก็ต้องมาลุ้นกันเปิดกระชับปองเปิดเหมือนเปิดกระชับปองอุ๊ยได้แอคนี้อ่ะลองโชว์ดีว่าแบบน่ารักมากแฟนน่ารักแล้วเป็นแอคที่แบบ10แอคที่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะไม่เหมือนกันเลยเพียงในไลฟ์นี้เท่านั้นนะฮะที่จะได้รับไปเพียงในไลฟ์นี้เท่านั้นที่จะได้รับไป Lazada และเราจะเริ่มเปิดขายนะคะมีแค่100เซตแรกเราเริ่มเปิดขายเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนมีซื้อเร็วแค่ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะที่แบบว่า100เซตที่จะได้อันเนี้ยเพิ่มลงไปอันนี้คือเพิ่มลงไปมามอยชวนซื้อสิชวนซื้อสิครับก็มามีเจเจยี่อมวยอาม่าป้าป้าโปเป้ทุกคนครับโอ้โหครบตระกูลญาติเยอะมากญาติเยอะนูนิวญาติเยอะก็ซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาลุ้นรับโพลารอยด์ด้วยตรงนี้อืมตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเพิ่มใช่มั้ยครับอันนี้คือเปิดเพิ่มนะในไลฟ์ของเราเฮียบอกอะไรหน่อยแค่ในไลฟ์ของเราที่ซื้อผ่าน Lazada นะอันนี้แค่ซื้อผ่าน Lazada คือเพิ่มไปเลยและมีแค่100เซตแรกใครที่ซื้อทัน100เซตแรกเราก็จะคือหย่อนเพิ่มลงไปเลยนะฮะก็ฝากด้วยครับผมก็เป็นมันก็น่าตื่นเต้นนะฝากด้วยนะครับซื้อไปใช้นะผลิตภัณฑ์เขาดีแล้วก็หอมมากเป็นโลชั่นเป็นน้ำหอมด้วยในตัวนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลุ้นว่าจะได้รูปอะไรเพราะว่าปกติเวลาซื้อจะได้แบบว่ารูปโพลารอยด์ที่เป็นแค่แบบไม่กี่รูปแต่เนี้ยเราสามารถซื้อเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็มาลุ้นกันว่าจะได้ครบ10แอคหรือเปล่านะครับบอกพักด้วยครับนะฮะแต่เอาเป็นว่าแฟนๆขาเผื่อบางท่านนะฮะอาจจะแบบว่าอุ๊ยซื้อไม่ทันวันนี้ความจริงแล้วกิจกรรมนี้ของเรานะฮะอัพจนเงินชีของเราเนี่ยขยายนะคะอยู่จนถึงวันที่20เลยนะฮะอยู่ถึงวันที่20แฟนๆสามารถซื้อได้นะคะหลังจบไลฟ์นี้เนี่ยเราในไลฟ์นี้เราซื้อได้ที่ Lazada นะคะเพื่อที่จะได้กิจกรรมพิเศษแต่หลังจบไลฟ์นี้แฟนๆยังสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Lazada และก็ Shopee นะคะเอาเป็นว่าถึง20นี้ยังลุ้นกันได้เลยว่าการ์ดสีม่วงการ์ดสีชมพูการ์ดสีเขียวมันจะอยู่ในกล่องไหนแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ได้การ์ดก็ยังมีแบบว่าเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์อีกอยู่ในนั้นนะคะเอาเป็นว่าได้อะไรไปอ่ะคือก็กรี๊ดแล้วเหมือนกันอยากเห็นรีแอคชั่นอ่ะอยากให้แฟนๆลองทำแบบชาเลนจ์ว่าแบบวันนี้เปิดปุ๊บได้อะไรได้สีอะไรเออได้อะไรจะได้เป็นจริงๆก็อยากได้ทุกสีเลยถ้าได้ทุกสีก็ซื้อหลายกล่องซื้อหลายกล่องนะฮะรวมถึงอย่าลืมติดแฮชแท็กของเราเพราะเดี๋ยวเราจะมาอ่านแฮชแท็กของเรากันแล้วค่ะวันนี้อยากจะตอบคำถามหรือว่าแบบอยากจะอ่านความในใจกันหรือว่าปนๆกันไปเลยไหมเฮียได้ครับผมนูนิวล่ะได้หมดเลยเออพร้อมที่จะตอบทุกคำถามใบถูกเพราะพี่ก็ไม่รู้จะอ่านทันไหมพร้อมครับเพราะว่าพี่อ่ะ
อย่างเช่นแบบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพี่ก็ถามพี่ตอบไม่ได้อ่านไม่ออกเหมือนกันครับอ่านไม่ออกนะคะเอาเป็นว่าดิฉันเข้ามาอยู่ในหน้าแฮชแท็กแล้วนะคะไอนี่ XC หนูนิวนะตอนนี้มีคนแบบว่ากดเข้ามาเยอะมากนะคะเด้งกันไม่หยุดเลยเด้งกันไม่หยุดระหว่างนี้ยังสามารถพิมพ์กันเข้ามาพิมพ์กันเข้ามาได้นะเดี๋ยวสไปซ์จะอ่านชื่อแอคเคาท์คุณด้วยแล้วก็อ่านคำถามจากคุณจะได้แบบ exclusive นะจ๊ะเออนี่ผู้จัดส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแนวแบบแคปโมเมนต์นะที่พวกเธอทำเมื่อกี้เขาวิ่งในใจเมามอยกันคำนี้เธอฉันอยากจะจ้างแฟนคลับพวกเธอ2คนชาวซนๆไปทำอะไรรู้ป่ะไปอยู่ในโปรดักชันเฮาส์จ้ะนะเธอเนี่ยขนาดเราตัดต่อเร็วมากเธอเห็นป่ะตัดต่อเร็วมากอ่ะตัดต่อเร็วประหนึ่งว่าแบบเฮ้ยทำไมเป็นคนเร็วแบบนี้เคยดูคลิปที่แบบแฟนเอาไปตัดต่อสนุกไหมสนุกดีครับมีคลิปไหนประทับใจป่ะโอ้ยมันเยอะมากเลยเออบางทีก็เป็นคลิปวิดีโอแล้วมีตลกแบบว่ามีตลกตัดต่อเป็นเสียงอื่นอะไรเงี้ยอย่างแบบตัดต่อภาพก็มีครับอย่างล่าสุดตัดต่อภาพแบบว่างานคอนเสิร์ตอันนี้ชอบครับชอบรูปนี้มากที่เป็นแบบเฮียยืนเหมือนยืนบนสีดำใช่ไหมเออมั้งที่แบบเฮียยืนอยู่ข้างบนแล้วก็ผมยืนถืออย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างแล้วก็แบบก็ตัดมาอยู่ในภาพเดียวกันภาพซ้อนๆกันน่าสวยมากเลยครับแต่ฉันก็เห็นอีกอันนึงที่แฟนๆทำในคอนเสิร์ตคือหนุ่มอยากใส่เสื้อผ้าของยายนัทมั้งแล้วแฟนๆได้เลยก็ตัดรูปใส่เสื้อผ้าของยายนัทเออสนุกดีนะอ่ะเดี๋ยววันนี้แฟนๆลองส่งคำถามกันเข้ามาเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านเป็นโมเมนต์ก็ได้เพราะว่าแฟนๆเนี่ยแบบส่งทั้งความห่วงใยแบบว่าฝากชื่นชมความห่วงใยหลายๆอย่างนะจ๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีมงานถ้ามีคำถามไหนน่าสนใจเห็นก่อนดิฉันอ่านมาได้เลยนะคะขออ่านคอมเมนต์นะคะใน Facebook ขออนุญาตเข้าไปดูใน Facebook ของเรานะคะหูคนดูของเราตอนนี้เท่าไหร่นะคะ 4,800 ตบมือค่ะตบใจตบเกินแล้วขอบคุณมากครับผมฮัลโหลซิฮัลโหลจริงๆมาคอมเมนต์ได้ใน Twitter แล้วก็ทาง Facebook ด้วยจริงๆจริงๆนะคะนี่คุยกันใน Facebook ด้วยนะนี่ฮาวด้วยครับวันช่างฮาวครับยังมีคนบอกว่าน่ารักมากๆเลยนี่มีคุณนูเบลบอกว่าเล่นเกมหน่อยไหมคือสิ่งที่เราจะเล่นเกมตอนแรกก็คือนางอ่ะคิดไปแล้วนะว่านางจะเล่นเกมแต่เล่นเกมคือแกล้งทันฉันก็เลยแบบว่าไม่เล่นฉันไม่เล่นไม่เล่นนะจ๊ะเพราะว่าพวกนางสองคนรวมหัวแกล้งพิธีกรนะคะช่วยเจ้าหญิงด้วยนะคะนะคะนางเมาครับมีคนบอกว่าแบบว่าอยากรู้นะคะว่าระหว่างแบบกลิ่นทั้งหมดนี้แต่ละคนชอบกลิ่นอะไรเป็นพิเศษนะคะจากคุณเดือนนะคะสีม่วงใช่ไหมอ่ะเฮียชอบเฮียชอบกลิ่นของดาริงครับผมดาริงครับผมชอบกลิ่นเบบี้ครับดอกไม้ไม่แต่จริงมันหอมจริงหอมหมดเลยอย่างเช่นอันนี้มันก็มีความแบบสดใสซัมเมอร์อันนี้ก็หอมตอนเช้ามันก็ดมแล้วรู้สึกเฟรชแต่ผมชอบกลิ่นดอกไม้ครับก็จะเป็นตัวนี้หรือถ้าชอบ3กลิ่นก็เอา3กลิ่นมารวมกันแล้วก็ทาก็ได้นะก็แล้วแต่สุดแท้แต่ว่าคุณจะทำถูกไหมล่ะใช่แต่จริงก็ทำได้ก็ทำได้ก็สุดแล้วแต่จะทำอย่างนี้สุดแล้วแต่จะทำสุดแล้วแต่ก็คือเป็นเคยนะยังไงเคยทำแบบว่าผสมรวมกันแต่ผมว่ามันตีกันแซนเดียวดีกว่าครับผมนะฮะอ่ะมีคนบอกว่าบุ๊คืออะไรบุ๊อ๋อใช่ไหมบุ๊คืออะไรอ่ะบนทวิตเตอร์ใช่ไหมบอเบไม้สะอุบอเบไม้สะอุอ่านว่าอะไรบุ๊ออกเสียงยังไงเฮียบุ๊ครับบุ๊ทุกคนสงสัยด้วยหรอมีเธอเขาสงสัยกันเยอะมากบุ๊คืออะไรคะเฮียไม่แล้วบุ๊เฮียออกมาจากไหนอ่ะมาจากสมองเฮียไหนหนูไปถามไม่บุ๊บุ๊กแทนเจสิว่าบุ๊คืออะไรครับเฮียบูบูคืออะไรครับเฮียบูบูก็คือจุบูแหละเดียวกันบูบูจุบูแต่เป็นภาษาเฮียแล้วบอกใครเฮียบอกใครอ๋อเพิ่งโพสทวิตเตอร์ไปฮะเขาเลยแบบสงสัยว่ามันมีสร้อยของเฮียอะไรเงี้ยเธอเห็นมือป่ะเธอเห็นมือเมื่อกี้ป่ะก็เฮียบอกใครเฮียไม่ได้บอกชื่อนะเมื่อกี้ใครรีเวิร์สทันมั่งเฮียไม่ได้บอกชื่อนะเฮียบอกใครเฮียก็แบบเขาก็เพิ่งซื้อสร้อยมาก็เพิ่งรีเวิร์สเต้นหรือเปล่าเต้นใช่ไหมยังไงเต้นแต่ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าใครนะฮะบุ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 อ่านว่าบุบุหรือว่าบุบุจริงๆอ่านแบบไหนก็ได้ครับผมอ่านบุบุจุบุอ่าบุบุ
วันนี้นะคะเดี๋ยวเก็บไว้ฝันได้เลยไปบอกแฟนๆนะคะว่าบูบูเท่ากับจูบูวันดีบู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 นะฮะมีคนถามว่าช่วงนี้นูนิวเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างไม่เหนื่อยครับวันนี้โอ้ยวันนี้ยังดีอยู่เลยวิแบบได้กลับมาเจอเฮียเนาะเออแต่ก็เจอกันบ่อยๆแหละดูเลยเฮียดีตอนดูเลยเฮียดีตอนวันนี้เฮียก็ดีเหมือนกันนะนะจ๊ะเออนี่มีคนบอกว่าโอ้ยใจเฮียกว้างแค่ไหนนูนิวจากคุณสรัญญาเออคุณสรัญญากว้างแค่ไหนนูนิวอันนี้คำถามจริงๆนะฮะใจเฮียกว้างแค่ไหนก็กว้างแค่ไหนไม่รู้ครับแต่ว่าเต็มแล้วโอเคเราหยุดไลฟ์กันได้เลยนะฮะเราสามารถหยุดไลฟ์กันได้เต็มแล้วเพราะว่าเพราะอะไรหนูโชว์ความเป็นเจ้าของหรอเพราะว่าเราต้องแก้ตัวให้ทันเร็วๆอย่าห้ามเลิกลากแล้วอย่าห้ามเลิกลากห้ามเลิกลากไปแล้วไม่ได้เราเลิกลากไปแล้วเลิกลากแปลว่าหัวใจเฮียจะกว้างแค่ไหนแต่ว่ามันเต็มแล้วเพราะว่าเต็มแล้วเพราะว่ามีไอรีครับโอเคก็ได้นั่นแหละอ่ะมีคำถามไหนน่ารักไหมจากใน Twitter ยังไงคะอยากรู้ว่าไอ้พี่กับคนข้างๆใครหอบประกันค่ะอุ๊ยมันก็ตอบยากอ่ะเนาะลูกค้าก็ดูอยู่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพาหนูไปอาบน้ำก่อนเฮ้ยจะได้รู้ว่าหอมไหมหอมต้องล้างตัวเหรอใช่นี่ไงใช้แอลิเจลอาบน้ำอ้าวน้องเออปวดหัวเลยนะคะปวดหัวเลยนะคะจะได้หอมหอมมีคนบอกว่าพี่สปายอยากให้แบบว่าหนูนิวกับเฮียอวยพรให้กดบัตรให้ทันหน่อยแบบว่าเออแบบว่าแบบเปิดกล่องมาให้ได้เจอแบบบัตรสีชมพูเออบัตรสีชมพูใช่ไหมฮะอืมเขาอยากไปอัตโนนทีทุกคนขอให้สมมติที่ใครที่อุดหนุนไอ้นี่ใช่ไหมฮะ1,999 บาทซื้อเซตแรกบ็อกเซตแรกเจออะไรครับบัตรสีชมพูอ่าสาธุเลยครับคือเปิดมากล่องแรกคือได้เลยได้เลยนะฮะอนุนิวอนุนิวคือแบบกล่องแรกเลยไหมลูกเฮ้ยหมดแล้วที่ใน Lazada 100เซตหมดแล้ว100เซตใน Lazada หมดเรียบร้อยแล้วค่ะหมดแล้วขอบคุณมากครับเฮ้ยที่100แอคของเราเอ้ย10แอคที่มี100แผ่น100ใบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหมดเรียบร้อยแล้วค่ะมีเจ้าของแล้วค่ะขอบคุณครับโอ้น่ารักมากนะคะอ่ะโชว์ก่อนว่าแบบแอคแต่ละแอคน่ารักนะแอคแต่ละแอคน่ารักฉันอยากให้ดูมากเลยไอเฮียชอบแอคไหนมั้ยมีดอกไม้มีต้นไม้ด้วยจริงแอคนี้ก็ชอบแอคนี้ชอบหนูมากหนูครับเท่มากแอคนี้ทุกคนแต่ฉันชอบอันนี้นะอันนี้ก็ดูน่ารักนะเธอใช่น่ารักเลยอุ๊ยแต่อย่าเพิ่งนะแอคเนี้ยคือเฮียทํารูปอะไรเฮียทําอะไรไหนครับแอคนี้ทําฟิวอ๋อเป็นฟิวรูปนี้ที่มาคือแบบว่าหนูบอกว่าอยากบินหนูอยากบินใช่แล้วหนูก็เป็นแบ็คกราวด์เมฆใช่แล้วหนูก็ทำบินอย่างนี้อยากบินแต่ว่าแกก็เลยทำบินอย่างนี้ก็เลยบินแบบนี้ประกาศได้ไหมอย่างนี้เลยนะร้องต่อไม่ได้แล้วติดลิขสิทธิ์พี่เราแค่7คำบอก100เซตของเราหมดเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายนี่อะไรนะมีแต่สั่งซื้อลุ้น30สิทธิ์ต่อจะได้มาร่วมงานกับพวกเราขอให้เปิดอ่ะแล้วแบบมันเจอบัตรสีชมพูไปเลยอ๋อจริงไม่ว่าจะกี่เซตมันได้แค่100เซตก็จะมีบัตรสีชมพูหรือบัตรพวกนี้อยู่อืมนะฮะเรียกว่าแบบว่าต้องทำบุญเราสวดมนต์ก่อนที่แบบเอากล่องนั้นน่ะไปให้พระท่านเจิมแล้วก็ค่อยเปิดแล้วก็คือทำบุญไปด้วยนะฮะแฟนๆเอาเป็นว่ามากันได้เลยนะคะย้ำอีกทีนึงว่านี่คือกิจกรรมนะคะพรีเซนต์นะคะ Private Afternoon Tea with C นูนิวค่ะสำหรับความพิเศษแบบนี้นะคะบอกเลยว่าในแต่ละเซตนะคะในแต่ละกล่องเนี่ยจะได้แบบไม่เหมือนกันนะฮะเริ่มมาจากบัตรสีชมพูถ้าใครเปิดมาแล้วเจอบัตรสีชมพูในเซต 1,999 บาทของเรานะฮะคุณก็จะได้รับไปเลยนะฮะบัตรเข้างานค่ะ Private Afternoon Tea จำนวน30สิทธิ์ค่ะต่อมานะคะการ์ดสีเขียวค่ะการ์ดสีเขียวของเรานะฮะการ์ดสีเขียวของเรานะฮะใครเปิดมาได้นะคะคุณนำบัตรนี้นะคะมารับแลกสิทธิ์นะคะ Private Video Call ซีนุนิวบัตรละ3นาทีจำนวน10สิทธิ์ค่ะบัตร
สีม่วงกันต่อเลยนะคะแฟนๆบัตรสีม่วงกันต่อเลยนะคะจะได้รับนะคะรูปโพลารอยด์นะคะที่เรียกได้ว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆพร้อมลายเซ็นนะคะมีจำนวนทั้งหมด50สิบค่ะนอกจากนั้นแล้วยังจะมีเสื้อยืดนะคะปลอกหมอนมีมินิสแตนดี้มีหมอนด้วยมีหมอนอันนี้น่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากเลยณตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าซื้อได้แล้ว2ช่องทางนั่นคือ Lazada แล้วก็ Shopee ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าใครได้ไป Afternoon Tea 30สิทธิ์เนี้ยคุณจะได้รับนะคะคือเรียกได้ว่าไปดื่มน้ำชากันกับพวกคุณทั้ง2คนนะฮะแล้วก็ยังจะมี10คนที่ได้เล่นเกมด้วยในวันนั้นร่วมเล่นและ30คนนั้นนะฮะ30ท่านที่มีบัตรก็จะได้มาถ่ายรูปร่วมกับพวกคุณนะฮะแบบ private กันเลยรวมถึงจะมีเพลงเพราะๆมาให้พวกแฟนๆได้ฟังกันด้วยเตรียมตัวเตรียมตัวยังไงกันบ้างเพลงพี่สไปก็จะร้องให้ฟังด้วยครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยได้เลยเดี๋ยวเตรียมตัวเลยปากกาดกลัวแฟนๆจะไม่ซื้อตรงเนี้ยฉันกลัวแฟนๆจะไม่ซื้อตรงนี้เออนะฮะอ่ะอย่าลืมติดแฮชแท็กให้เรากันด้วยรวมถึงวันนี้ถือว่าไลฟ์ของเราก็จะเป็นการพูดคุยบอกค่ะเป็นการเรียกน้ำย่อยเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่เราจะไปอัพจำนวนทีกันนะฮะอัปเดตกันสิครึ่งปีหลังนี้เนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างมาฝากผลงานกันสักนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเดือนนี้เดือน7 8 9 10 11 12มันก็คือพาร์ทสุดท้ายของแบบ6เดือนสุดท้ายแต่มา3แล้วเนาะถูกมั้ย6เดือนสุดท้ายแล้วอ่ะมาคิดว่าปีใหม่แล้วอ่ะถูกป่ะมันเร็วมากเลยนะเฮียครึ่งปีแล้วอ่ะมันครึ่งปีแล้วอ่ะแล้วนี่คือแบบเดือนนี้มีแค่4สัปดาห์แป๊บเดียวก็จะเข้าสัปดาห์ที่2ของเดือนแล้วอ่ะมันเร็วมากทำงานจนลืมเดือนเลยรู้สึกว่าเพิ่งกรกฎาคมเองไม่ใช่หรอเออมันนี่เดือน7ใช่ไหมฮะมันต้องมีแบบว่า anniversary หรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเออบอกมาสิว่าพวกคุณน่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างไหมช่วงนี้จะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างมีครับบอกได้ไหมบอกได้หรือเปล่าบอกไม่ได้ครับแซนๆบอกไม่ได้ล้อเล่นบอกได้สิมีอะไรที่บอกที่แบบสามารถสปอยได้แล้วออปชั่นจะไม่ตีหลักชั้นหรือหยิกหลักชั้นอะไรอย่างงี้ก็เอาเฮียแบบเอาที่แบบบอกได้จริงๆนะเว้ยเอานี่เฮียก่อนดีกว่านี่เฮียครับซีรีส์นี่เฮียภาคพิเศษก็ฉันไม่รู้ไม่อ่ําไม่รู้หรอคืออะไรอ่ะรู้แล้วแต่เมื่อกี้เนื้อดีมากชอบอินเนอร์ป่ะชอบอินเนอร์ป่ะอ่ะโอเคอ่ะยังไงอ่ะเมาสิมีอยู่แล้วครับไม่มีครับนี่เฮียภาคพิเศษมีแน่นอนครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันอีกไม่นานก็น่าจะเปิดกล้องแล้วแหละอีกไม่นานครับก็รอดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหนใช่แล้วมีอะไรอีกไหมเฮียนี่ให้ติดตามครับผมก็ตั้งแต่ไตรมาส3ใช่ไหมครับก็จะมีงานพูดไตรมาส3ครึ่งปีหลังโอเคพูดประหนึ่งว่าเป็นนักธุรกิจเราอยู่อะไรเนี่ยโอ้โหเอาในช่วงครึ่งปีหลังนี้ช่วงปลายปีในช่วงปลายปีก็จะมีแฟนมีตแต่ละที่ครับผมก็จะมีเกาหลีเวียดนามที่จะไปปลายเดือนนี้แล้วก็มีญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ถ้าจีนมีแบบสถานการณ์ที่ดีขึ้นก็อยากไปจีนครับที่จริงอยากไปหลายประเทศเลยครับใช่เกาหลีก็ติดต่อมาเหมือนกันแบบว่าสนใจมาด้วยกันอีกรอบไหมซีนนิวอะไรอย่างนี้ก็มีให้ดูตลอดเลยครับผมก็น่าจะมีแบบสตรีมมิ่งให้ดูของทุกโชว์รวมถึงกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางเรานะฮะอยากให้ฝากหน่อยกันแล้วกันกับกิจกรรมวันนี้แบบว่าทำไมแฟนๆไม่ควรจะพลาดแคมเปญนี้ด้วยประการทั้งปวงทำไมถึงอยากจะไปจิบน้ำชาอัพเจ้าเนินชีกับแฟนๆเชิญได้เลยค่ะอย่างแรกเลยครับเพราะว่าไอรี่หอมมากเป็นโลชั่นที่หอมมากแล้วก็บำรุงผิวได้ดีนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่โลชั่นเดียวก็มีเจลอาบน้ำด้วยนะครับผมและในนั้นก็มีของขวัญสุดพิเศษจากพวกเรานะครับผมจากทางไอรี่นะครับเต็มเลยนะครับก็อยากให้เก็บไว้สะสมจะได้คิดถึงพวกเราใช่แล้วก็มาเจอกันวันที่30เนาะมาลุ้นการ์ดกันเขาทุกคนจะได้สีอะไรแล้วทุกคนจะได้มาเจอพวกเราไหมใช่30คนเท่านั้นนะครับนะคะแล้วก็อีกนิดนึงครับอย่าบอกทุกคนว่าใกล้จะอุ๊ยอะไรอะไรจะบอกอะไรทุกคนมันลุ้นเฮียรู้มั้ยอ๋อรู้แล้วโอเคแค่อยากอวยพรทุกคนเฉยๆครับว่าแบบอ่อนประมือด้วยก็จะบอกอวยพรน่ะเนาะก็เลยประมืออ๋ออวยพรเรื่องบัตรคอนเสิร์ตผมครับเรื่องงานแฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตวันเกิดผมครับก็เปิดขายบัตรวันที่10นี้ครับอีกไม่กี่วันเองก็
ขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับขอให้กดบัตรกี่ใบก็ได้ให้ทุกคนอยากได้ครับอู้สาธุนางเป่ามนต์ด้วยนะนางเป่ามนต์ด้วยเฮียเห็นไหมเมื่อกี้นางเฮียเป่ามนต์สิขอทุกคนได้เหมือนกันครับเฮียก็อยากกดได้ครับโอเคเฮียก็กดด้วยเหรอเราเฮียจะไปกดใบนึงเฮ้ยสมมติว่าทุกคนสมมติในช่วงเวลาวันที่10อ่ะถ้าผมมีเวลาว่างนะไม่ติดงานจะกดผมจะกดแล้วถ้าสมมติผมกดอ่ะแล้วผมได้จริงๆแล้วผมจะแจกประกาศ Twitter แล้วเดี๋ยวมาดูว่าเงื่อนไขในการแจกมันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแต่ขั้นแรกเนี่ยต้องกดให้ได้ก่อนรู้ว่าเฮียจะกดได้มั้ยเฮียต้องกดให้ได้นะเฮียกดคอนเสิร์ตหรอคอนเสิร์ตไม่เคยกดได้เลยล่าสุดฉันก็ไปหมุนติ้วๆอยากรู้เหมือนกันว่าเฮียกดได้มั้ยถ้าเป็นคอนเสิร์ตหนูเองมาฉันก็เครียดไม่รู้ว่าได้กี่ใบถ้าผมกดได้มาผมจะเอาไปแจกมาดูว่าผมจะแจกหรือให้ผมกดด้วยแล้วก็แจกด้วยแล้วเป็นไรหรอกนะขอเฮียกดได้ขอเฮียกดได้พี่อยากได้กดครับอุ้ยเอาอุ้ยคือมือเท่ก็ทำใจหล่นทำใจหล่นแต่เจ็บมืออยู่จับมือก็ได้ตกอย่างนี้เนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าแฟนๆค่ะในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยจริงๆมันคือการเรียกน้ำย่อยจริงๆสไปเลยอยากจะพาแฟนๆมาจบไลฟ์วันนี้ปกติเราก็จะจบไลฟ์ด้วยการแบบสวัสดีค่ะจบกันไปล่ำลากันไปแต่วันนี้ค่ำคืนนี้เราจะทำให้ค่ำคืนนี้มันสุดพิเศษมากขึ้นเราอยากจะชวนแฟนๆไปดูภาพบรรยากาศในงานว่าในงาน Private Afternoon Tea with C นุนิวเนี่ยที่ทางไอรีได้จัดเนี่ยถ้าคุณได้ไปในวันนั้นมันจะออกมาเป็นแบบไหนน้องๆจะร้องเพลงบรรยากาศมันจะอบอวลมันจะหอมแค่ไหนวันนี้เราเลยยกโชว์พิเศษมาให้แฟนๆได้ดูสักนิดหนึ่งแล้วพอคุณดูโชว์นี้เสร็จคุณจะฝันดีและคุณอยากจะเป็น1ใน30ผู้ที่ได้มีสิทธิ์เข้ามาอัพจนนุนทีอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้น้องๆไปเตรียมตัวกันก่อนโอเคมั้ยฮะได้เลยครับขอแบบว่าพอฟังเพลงเสร็จพี่อยากจะเปิดมาแล้วได้บัตรสีชมพูให้ได้โอเคนะฮะได้และขออนุญาตให้ซีนูนิวไปเตรียมตัวก่อนค่ะขอเสียงปรบมือค่ะเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนอยู่กับสไปก่อน Hello แฟนๆฉันอยากให้ค่ำคืนนี้ของแฟนๆทุกๆคนเต็มไปด้วยความหอมจบเพลงนี้แล้วคุณอยากจะฝันดีคุณอยากจะเรียกว่าฝันถึงคำว่าที่รักที่รักที่รักนี่คือความเอ็กซ์คลูซีฟที่ทางไอรีมอบให้กับแฟนๆจริงๆอย่าลืมติดแฮชแท็กให้กับเราและนี่คือไอรีเอ็กซ์ซีนูนิววันนี้สไปขออนุญาตกล่าวคำว่ากลับบ้านปลอดภัยนอนหลับฝันดีพบกับเพลงนี้กับซีนูนิวค่ะ